إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ขอกล่าวตักเตือนทุกท่านนะครับรวมถึงตัวของผมเองให้มีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆหลายครั้งที่เราได้ยินได้ฟังกันในการคุตบะนั่นคือการนำเสนอเนื้อหาสาระที่มันจะเป็นข้อคิดข้อตักเตือนให้เรานั้นได้นำไปใช้ได้จริงได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ได้นำเนื้อหาสาระที่คิดว่าเราคงได้ยินได้ฟังกันมาอย่างหนาหูกันมาแล้วในอดีตนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดพิธีเมาลิดขึ้นมาซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยครับถ้าเราจะพูดกันในส่วนของกรรมวิธีหรือการกระทําในหัวข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นบิดอะห์เราจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องก็จะใช้เวลาเพียงไม่นานประมาณ5นาทีหรืออย่างมาก10นาทีก็สามารถที่จะพูดบอกกล่าวเนี่ยได้ว่านี่มันคือบิดอะห์อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันมาในการตอบคําถามสั้นๆแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะนํามาเป็นสาระประโยชน์ให้กับท่านพี่น้องในวันนี้นั่นคือคำพูดของเขานั่นคือคำพูดของคนที่เขาทำซึ่งเขาก็ได้แจงเนื้อหาได้แจงความน่าสนใจเพราะอะไรถึงทำทำไมถึงทำได้มีการบอกกล่าวกันเยอะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่จบแต่ในวันนี้ผมได้รวบสาระมาให้ท่านพี่น้องได้ฟังแล้วกันว่าในสิ่งที่เขาได้กล่าวอ้างมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะให้คำตอบกับการกระทำเช่นนี้เนี่ยอย่างไรก็ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำบิดอะห์การทำเมาลิดซึ่งการทำเมาลิดเนี่ยครับเบื้องต้นเลยขอแบบสั้นๆสรุปเบื้องต้นนะครับว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ได้มีอยู่มาก่อนในร่องรอยการกระทำของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือคนในยุคซะลัฟที่ต้องอ้างคนในยุคซะลัฟก็เนื่องมาจากท่านนบีได้บอกกล่าวเอาไว้ว่าพวกเขาเหล่านั้นคือคอยรุ่นกูรูนคือยุคศตวรรษที่ดีที่สุดแล้วท่านนบีก็ได้พูดซ้ําอีก2รอบซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมท่านนบีได้พูดถึงอีก2ครั้งนั่นหมายถึงช่วง300ปีแรกซึ่งการกระทําตรงนี้นะครับถ้าเราอ้างอิงในหน้าประวัติศาสตร์ถือเป็นการกระทําที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคซะลัฟแต่อย่างใดแต่มันปรากฏเกิดเหตุการณ์การทําเมาลิดเกิดขึ้นในช่วงฮิจเราะห์ที่ประมาณ400ในช่วงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นช่วงยุคสมัยที่ปกครองโดยยุคของฟาติมียะห์โดยผู้ปกครองผู้ที่ทำการพิธีอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นคือกลุ่มของชีอะห์ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับแนวทางอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เลยไม่ว่าคุณจะอ้างตนว่าคุณจะเป็นกลุ่มคณะไหนก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนั่นหมายถึงคนที่เขาอ้างตนว่าเป็นชาวซะลัฟในยุคต้นเช่นบรรดาอาอิมมะบรรดามัซฮับทั้งหลายอิหม่ามชาฟิอีเองท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีพิธีอย่างนี้เกิดขึ้นและมันเป็นที่อนุญาตโดยกลุ่มคนที่เขาอ้างว่ายึดตามอิหม่ามชาฟิอีซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยครับก็อยากจะให้ท่านพี่น้องเนี่ยเข้าใจคร่าวๆประมาณนี้แต่คนที่เขาทำปัจจุบันนี้เขาไม่ได้อ้างเช่นนี้แล้วเขาไม่ได้บอกว่านี่อิหม่ามชาฟิอีทำเขายอมรับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคต้นในยุคซะลัฟแต่เขาใช้คำการอ้างขึ้นมาอย่างเป็นการยอมรับแต่ท่านพี่น้องลองฟังหัวข้อที่เขาได้พูดได้บอกกล่าวแล้วกันผมได้จดมาคร่าวๆนะครับในเรื่องที่เขาได้ชี้แจงเนี่ยเช่นคำกล่าวคำที่บอกนะครับว่านบีไม่ได้ทำแล้วเราเนี่ยทำได้ไหมซึ่งท่านพี่น้องลองฟังหัวข้อนี้คร่าวๆท่านพี่น้องก็ลองคิดดูว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่พูดขึ้นมาเอ่ยขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีให้คนมาเรียกร้องตามซุนนะห์หรือปกป้องหรือเพื่อหาช่อง
ที่จะทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำท่านพี่น้องลองคิดคร่าวๆนะครับแค่หัวข้อแน่นอนว่าหัวข้อที่เขาได้ตั้งขึ้นนบีไม่ได้ทำแต่ฉันเนี่ยจะทำนั่นหมายถึงสิ่งที่เขาทำเขายอมรับว่าไม่ได้มีจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้หยิบยกประเด็นได้หยิบยกตัวอย่างออกมาเนี่ยเยอะตัวอย่างเช่นหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีไม่ได้ทำแต่คนอื่นเขาทำท่านนบีก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านนบีก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นบิดอะห์เช่นตัวอย่างที่เขาได้ยกมานั่นคือเรื่องการกินดอบนั่นคือเรื่องการกินตัวแย้เขาบอกว่าในเหตุการณ์นี้ท่านนบีได้อยู่นอกเมืองแล้วก็ซอฮาบะได้นำตัวแย้ทะเลทรายตัวดอบเนี่ยนำมาให้ท่านนบีแต่ปรากฏว่าท่านนบีไม่ได้กินแต่ท่านนบีก็ไม่ได้บอกว่ามันฮารอมแต่อย่างใดในหัวข้อที่เขายกมาหะดีษที่เขายกมาหะดีษบทนี้เนี่ยซอฮีห์แต่มันคือการยกมาเพื่อที่จะอ้างในสิ่งที่เขานั้นจะกระทำบอกว่านี่ไงนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้กินแต่นบีก็ไม่ปฏิเสธหรือเรื่องที่เขาได้หยิบยกการกระทำของซะลัฟเบื้องต้นมาว่าจริงอยู่หะดีษของท่านหญิงไอชาได้รายงานว่าท่านนบีจะทำการละหมาดในยามค่ำคืนกิยามุลไลท์ไม่เกิน8รอกอะห์ด้วยกันแต่ว่าปรากฏว่ามีร่องรอยการกระทำเยอะจากคนในยุคต้นในยุคซะลัฟไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดที่ถูกรายงานว่าคนเหล่านี้เขาทำการละหมาดกิยามุลไลท์ละหมาดในยามค่ำคืนอิหม่ามมาลิกละหมาด40กว่าอิหม่ามอะห์มัดลูกของอิหม่ามมาลิกก็เป็นผู้ที่รายงานว่าพ่อของฉันเนี่ยทำการละหมาดกิยามุลไลท์เป็นร้อยแต่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะยุคซะลัฟยุคคอลัฟไปตำหนิอ่อที่อิหม่ามทั้งหลายเขาทำเนี่ยเป็นบิดอะห์ทำไมเขาไม่ไปตำหนิเขาก็บอกว่านี่ไงมันเป็นการกระทำที่นบีไม่ได้ทำแต่คนที่เขามีจรรยามารยาทคนที่เขาเข้าใจศาสนาเขาจะไม่บอกว่ามันเป็นบิดอะห์เขาบอกว่าในฮุกกลมนี่ยกคำเขามาหมดเลยนะครับในฮุกกลมศาสนาเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำมันไม่ได้ชี้ได้อย่างเดียวมันไม่ได้ชี้ได้ข้อเดียวสิ่งที่นบีไม่ได้ทำมันสามารถออกเป็นสามฮุกกลมเนี่ยได้เป็นฮารอมก็ได้ถ้าสิ่งนั้นนบีไม่ได้ทำเป็นฮารอมหรือสิ่งนั้นที่นบีไม่ได้ทำแต่เราไปทำถือเป็นมักรูก็ได้หรือสิ่งที่นบีไม่ได้ทำแต่มันถือเป็นมูบะก็ได้ไอการที่จะบอกคร่าวๆบอกอย่างสั้นๆว่าสิ่งที่นบีไม่ได้ทำมันไม่เรียกว่าบิดอะห์อย่างเดียวมันหมายถึงแง่มุมอื่นเนี่ยได้เขาก็ได้ให้คำนิยามมาว่าสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำข้อสรุปมันออกมาได้อยู่ข้อเดียวนั่นคืออัตตะรกุยาอิฟุนในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำการที่เราจะละทิ้งมันเป็นที่อนุญาตแต่ไม่ใช่ไปบอกว่ามันเป็นบิดอะห์พอเราฟังเช่นนี้เนี่ยเราบางคนนะครับที่หลักพื้นฐานไม่อาจจะไม่แน่นหรืออาจจะเพิ่งเข้ารับอิสลามมาใหม่เมื่อได้ฟังเช่นนี้เนี่ยเราแน่นอนว่าก็อาจจะเกิดการเคลิ้มได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันอาจจะทำได้ก็ได้ไอการที่โตคูฟุนนะมาบอกนบีไม่ได้ทำอย่าไปทำไอมัดไอสมการนี้ไอแนวข้อคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่นบีไม่ได้ทำมันอาจจะเป็นอื่นก็ได้ไม่ใช่ฮารอมอย่างเดียวประเด็นนี้เนี่ยผมจึงได้หยิบยกให้ท่านพี่น้องเนี่ยได้ฟังขึ้นมาในข้อแรกในประการแรกหะดีษที่หยิบยกขึ้นมานั่นคือเรื่องการกินดอบมันคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไปเรื่องมุอามาลาตเรื่องการใช้ชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะครับกับการอิบาดะห์แน่นอนเลิกกันว่าท่านนบีก็อนุญาตไม่ได้มีการค้านไม่ได้มีการตำหนิแต่อย่างใดและในเรื่องที่สองเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นประเด็นค่อนข้างที่จะใหญ่โดยที่เวลาเขาโจมตีเราเนี่ยเขาโจมตีผิดๆโจมตีพลาดๆเขาบอกไอ้พวกคณะใหม่ไอ้พวกซุนนะเนี่ยมันให้ละหมาด8เท่านั้นมากกว่า8เนี่ยมันด่ามันใส่ยับทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วลองไปหาดูโต๊ะครูซุนนะเวลาเขาสอนเขาบอกกล่าวเขาบอกว่าการละหมาด8รอกอะห์อย่างที่ท่านหญิงไอชะท่านได้รายงานเอาไว้นี่คือสิ่งที่ใกล้ชิดซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดแล้วการกระทำในยุคถัดๆไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตำหนิรุนแรงแต่อย่างใดเราไม่ได้ไปบอกว่ามันเป็นบิดอะห์เพราะมันสามารถที่จะเปิดกว้างเนี่ยได้เราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นบิดอะห์อย่างเด็ดขาดแต่เราบอกสิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่มันใกล้ชิดกว่ากันมีมั้ยครับโต๊ะครูซุนนะที่เขาบอกไอ้ที่ทำอยู่ที่มุกอเนี่ยละหมาด20กว่าเนี่ยเป็นบิดอะห์ไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นมุบตะเดียทั้งหมดไม่มีเ
พราะเขาเข้าใจและเขาก็สอนสิ่งที่มันใกล้ชิดคุณนะแต่เวลาคนที่เขาโจมตีเขาบอกเราไปตำหนิเราไปว่าเราไปบอกการละหมาด20เป็นบิดอะห์มันคือการใช้ช่องโหว่การโจมตีผิดพัดพลาดซึ่งในหัวข้อนี้ในประเด็นนี้ที่ได้หยิบยกมาการกระทำของอิหม่ามมาลิกการกระทำของอิหม่ามอะห์มัดเราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นบิดอะห์แต่การที่คุณหยิบยกในเรื่องของตัวดอบก็ดีในเรื่องของการละหมาดกิยามุลไลมาก็ดีเพื่อที่จะให้ผู้ฟังต่างหากเคลิ้มตามว่าสิ่งที่จะกระทำต่อไปนี้ใกล้ๆเร็วๆนี้นั่นคือการทำเมาลิดมันทำได้เหมือนกับเรื่องตัวรับเขายังทำกันมานบีก็ไม่ได้ว่าคนในยุคสลัฟละหมาดเป็นร้อยก็ไม่มีใครไปตำหนิไม่มีใครไปว่าแน่นอนว่าในการทำเมาลิดมันก็เหมือนกันและถ้าเกิดว่าจะพูดในเชิงวิชาการถ้าเกิดว่าจะตั้งกฎเป็นกออิดะใดๆขึ้นมามันจะต้องไม่มีรูรั่วมันจะต้องไม่มีช่องว่างการที่บอกว่าทำในเรื่องของตัวดอบกินได้ในเรื่องของการละหมาดเป็นร้อยทำได้นั่นแปลว่ากฎข้อนี้ใช้ไม่ได้ไอ้กฎที่ว่าการทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำอาจจะใช้ไม่ได้พอเขาพูดเช่นนี้ขึ้นมาคนที่แน่นอนว่าคนที่เขาไม่ได้มีหลักที่แน่นเขาก็เคลิ้มตามอ๋อสรุปว่าเรื่องของเมาลิดเนี่ยทำได้และหะดีษที่เป็นต้นเอกที่เรายกกับเขาก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจในกลุ่มของอาชัยเหรอเขามีการแปลอีกแบบหนึ่งท่านพี่น้องคงได้ยินได้ฟังกันมาใช่ไหมครับฮะดิษที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้แล้วท่านหญิงไอชะเป็นผู้ที่รายงานฮะดิษบทนี้เองฮะดิษที่ท่านนบีได้บอกมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรอดใครที่เขานั้นได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหม่ขึ้นมาในกิจการงานของฉันท่านนบีบอกการงานนั้นมันจะถูกปฏิเสธนั่นหมายถึงเรื่องที่เป็นบิดอะห์ทั้งหลายท่านนบีไม่ได้กระทำไว้ฟาฮาบะไม่รู้ไม่เห็นการงานนั้นเป็นบิดอะห์แต่ว่าคนที่เขาเป็นอาชัยเหรอเขาไม่ได้แปลเช่นนี้เขาไม่ได้แปลอย่างที่เราเข้าใจกันยกคำเขามาให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเขาบอกหะดีษบทนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่นั้นแต่มันหมายถึงผู้ใดที่เขานั้นกระทำกิจการงานศาสนาโดยที่การงานนั้นมันไม่ได้อยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องในหลักการศาสนาการงานนั้นจะถูกปฏิเสธเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนั่นแปลว่าสามารถประกอบการงานอื่นขึ้นมาได้แต่ขอให้การงานนั้นมันมีรากฐานหรือมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในกรอบของวิชาการศาสนานี่ถือเป็นการแปลหะดีษเพื่อให้ตนเองมีช่องโหว่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการทำอะไรก็ตามที่เป็นบิดอะห์เราจึงเห็นได้ว่าเขาเอาหลักฐานจากกุรอานเอาหลักฐานจากหะดีษขึ้นมาแต่วิธีการไกฟียะการกระทำของเขานั้นเอามารวมกันไว้ขยำรวมกันไว้หรือวิธีการของเขาเอาหลักฐานมาอย่างเดียวแต่วิธีการที่ชนชาวสลัฟเข้าใจที่ซอฮาบะห์เข้าใจตาบีอีนเข้าใจไม่ได้หยิบยกมาด้วยเราจึงมีการเห็นได้ว่าคนที่เขาทำเมาลิดก็ดีทำอุตริกรรมใดๆก็ตามเขาก็จะบอกในนี้เนี่ยมันมีหลักฐานจากกุรอานก็ดีมันมีหะดีษของท่านนบีอยู่ด้วยก็ดีแต่วิธีการเนี่ยเป็นวิธีการที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเสานั้นเสานี้การทำบุญบ้านการเขาก็บอกนี่ที่อ่านทั้งนั้นเนี่ยของดีมาจากกุรอานมาจากหะดีษแต่วิธีการเนี่ยจากใครเนี่ยไม่รู้นี่คือข้อหนึ่งที่ทำขึ้นมาโดยที่คนในอดีตนะครับที่เป็นซุนนะห์ด้วยกันเราอาจจะตอบโต้เขาบอกว่านี่มันคือวิธีการที่ไม่ถูกต้องแต่ข้อที่เป็นข้อเด็ดของเขาคือการแปลหะดีษเมื่อสักครู่ทำอย่างไรก็ได้ขอให้สิ่งที่ทำมีรากฐานมีหลักฐานจากกุรอานและหะดีษรวมถึงการกระทำที่มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นบิดอะห์ไม่ถูกเรียกว่าที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นการงานที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำในสิ่งที่มันมีหลักฐานหรือหาหลักฐานที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมาใช้มาเป็นหลักฐานค้ำยันท่านพี่น้องพอจะนึกภาพคำนี้ออกใช่ไหมครับนั่นหมายถึงจะทำอุตริขึ้นมาเนี่ยไปหาหลักฐานมาสิมีหลักฐานบทไหนพอจะสนับสนุนได้บ้างโดยที่สถานะหะดีษบทนั้นจะเป็นอย่างไรไม่รู้เขาจึงได้มีหะดีษบทเก่งเป็นบทพระเอกของเขาเนี่ยหยิบยกขึ้นมานั่นคือหะดีษที่ถูกกล่าวไว้นะครับ
อินรูฮีฮาดิรอนอินดัสซิกรีมาลิดิชมาลิดิชชารีฟถ้าที่จริงแล้วรู้ว่าถ้าที่จริงแล้วรูฮีรูวิญญาณของฉันเนี่ยจะมาจะกลับมาในช่วงของการที่มีการรำลึกถึงฉันในพิธีมาลิดซึ่งประเด็นอยู่ว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยมันซอเฮียหรือเปล่าถ้าฮะดีษบทนี้ซอเฮียจริงๆมันแปลว่าพิธีมาลิดจัดที่ไหนที่ใดดวงวิญญาณของท่านนบีก็จะมาอยู่ที่นั่นมันจึงเป็นข้อคิดข้อหนึ่งมันจึงเป็นแง่มุมหนึ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทางโซเชียลต่างๆคนที่เขาทำเมาลิดทุกคนเขาทำอะไรยืนขึ้นทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการต้อนรับดวงวิญญาณของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขามีความเข้าใจเขามีความคิดว่าวิญญาณนบีจะกลับมาซึ่งประเด็นนี้นะครับมันมีข้อคิดข้อหนึ่งนั่นคือเรื่องของสายรายงานที่มันบกพร่องและอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือฮะดีษฟอฮีบทอื่นเป็นฮะดีษมุตะฟะกุนอะไรที่ได้มาชี้ได้มาขยายความนั่นคือในเหตุการณ์ที่วันฟื้นคืนชีพหรือที่เราเรียกกันว่ายามุนกิยามะยามุนยะฟะหรือชื่อต่างๆนะครับนั่นคือวันที่ทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาท่านนบีได้พูดถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยเอาไว้ท่านนบีได้บอกนะครับเป็นหะดีษของท่านนบีเป็นหะดีษมุตตะฟกุนอะไรฮีนบีบอกอะนะอาวาลูมินยันชะกูอะไรฮีแท้ที่จริงแล้วตัวของฉันเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วท่านนบีก็ได้บอกต่อนะครับวะอะนะอาวาลูชาฟิอินวะอาวาลูมุชัฟฟะอินและฉันเนี่ยก็จะเป็นคนแรกที่ถูกได้รับชาฟะอะแล้วฉันก็จะเป็นคนแรกที่ให้ชาฟะอะให้การอภัยโทษให้กับคนอื่นเนี่ยได้ซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบรรดาตะคูเขาก็หยิบยกขึ้นมาใช่ไหมครับเราได้ยินได้ฟังกันมาว่าแท้ที่จริงแล้วท่านนบีจะถูกได้รับชาฟะอะเป็นคนแรกแล้วในบรรดานบีทั้งหลายท่านนบีจะเป็นคนแรกที่ให้อุมมะของท่านได้รับชาฟะอะก่อนนบีท่านอื่นๆประเด็นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะในสิ่งนี้หะดีษบทนี้รวมถึงอายะกุรอานที่พูดถึงตุบอาซูลพูดถึงการฟื้นคืนชีพทั้งหลายนั่นแน่นอนเหลือเกินว่าหะดีษเหล่านี้อายะกุรอานเหล่านี้มันเป็นข้อบ่งชี้ที่ทำให้บรรดาอุลามะซุนนะอุลามะซะลัฟทั้งหลายเข้าใจอย่างที่เป็นมติเอกฉันท์ตรงกันหมดเลยนะไม่มีใครแย้งไม่มีใครค้านเขาบอกกันและพูดตรงกันว่าการที่วิญญาณจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มันจะเกิดขึ้นในวันเกียมะอย่างเดียวเนี่ยเท่านั้นนั่นแปลว่าการที่หยิบยกว่ามีวิญญาณคนหนึ่งคนใดฟื้นคืนชีพกลับมาวันศุกร์ก็ดีการที่วิญญาณของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าท่านจะมาในการทำพิธีเมาลิดขึ้นมาก็ดีมันไปค้านกับหะดีษที่มันซอเฮียมันไปค้านกับหะดีษมุตะฟะกุนอะไรฮีนั่นแปลว่าหะดีษเหล่านี้เป็นหะดีษเก๊เป็นหะดีษปลอมแต่อย่างที่เราได้คุยกันไปขอเพียงแค่มีหลักฐานเอามาเสริมเอามาค้ำเอามายันเขาก็จะทำและเขาก็จะใช้เพราะการแปลหะดีษของเขาบอกว่าสามารถที่จะกระทำได้การงานนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธเพราะมันมีหลักฐานจากกุรอานหลักฐานจากหะดีษซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยคือประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอย่างมากโดยที่เรามักจะพูดได้ยินได้ฟังกันติดปากในเรื่องของการทำบิดอะห์ใช่ไหมครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวไว้ในหะดีษที่ถูกเรียกว่าหะดีษวะซียะห์ก็ดีเพราะท่านนบีได้พูดถึงได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับสำนวนว่าอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์แล้วท่านนบีก็ได้พูดต่อไมอิชมิงกุมไล่เรื่อยไปท่านนบีได้พูดถึงท้ายของมันท่านนบีได้พูดถึงกัดซุนนะเอาไว้กัดซุนนะของคอลิฟะห์เอาไว้ท่านนบีได้พูดถึงท้ายของมันว่าอียากุมมุฮัดดะซะตินบิดอะห์ถ้าที่จริงแล้วพวกท่านทั้งหลายจงพึงระวังเอาไว้ในสิ่งที่มันเป็นมุฮัดดะซในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกประกอบขึ้นใหม่เรื่องเหล่านี้มันจะเป็นบิดอะห์แล้วท่านนบีก็ได้บอกต่อว่ากุลละบิดอะตินดอลาละและถ้าที่จริงแล้วทุกๆบิดอะห์มันเป็นบิดอะห์ที่หลงผิดทั้งหมดในบางสำนวนยังมีการใช้เพิ่มคำต่อนะครับว่าทุกๆบิดอะห์มันจะอยู่ในไฟนรกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างและอยากให้เราเนี่ยยึดในสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยเอาไว้ให้แน่น
การที่คนคนหนึ่งคนใดมาหยิบยกข้อเสนอแน่ข้อเสนอนั้นข้อเสนอนี้เขาทำเพื่อที่จะปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีหรือปกป้องในสิ่งที่ทำขึ้นมาใหม่ท่านพี่น้องสามารถเข้าใจได้ด้วยกับหัวข้อที่เขาตั้งด้วยกับประเด็นที่เขาเริ่มพูดขึ้นมาข้อหนึ่งนะครับอยากให้ท่านพี่น้องได้รับรู้รับทราบเอาไว้ในการที่เราบอกว่าสิ่งนั้นมันเป็นวาญิบสิ่งนั้นมันเป็นซุนนะห์ก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันถูกจัดเรียงขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจหลักฐานศาสนาได้ง่ายขึ้นในยุคในช่วงของที่ซอฮาบะห์ไม่อยู่แล้วเกิดขึ้นในยุคตาบีอีนก็ดีคนบางคนก็บอกว่าอุฟุนฟิกเกิดขึ้นในยุคของตาบีตาบีอีนก็ดีแต่ไม่ว่าจะเป็นยุคตาบีอีนหรือตาบีตาบีอีนแต่มันแปลว่ากลุ่มของซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นวาญิบเป็นซุนนะห์แต่เขารู้เพียงแค่ว่านี่เป็นการกระทำของท่านนบีนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้คือสิ่งที่ท่านนบีได้กระทำเอาไว้เขาจะขวนขวายหามันพยายามทำมันให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้การจำแนกอย่างนี้นะครับเขารู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยเป็นซุนนะห์สามารถที่จะไม่กระทำได้แต่ที่ยกขึ้นมาเพราะเขาพยายามทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวาญิบจะเป็นซุนนะห์เขาแทบจะไม่ละทิ้งนี่คือคนที่ท่านนบีได้บอกกล่าวเอาไว้ว่าคือคนที่ดีที่สุดยุคที่ดีที่สุดแล้วพวกเราที่เราบอกว่าเรารักท่านนบีก็ดีรักศาสนาก็ดีเราทำอย่างไรกับศาสนาเราทำแบบที่ท่านนบีได้เชิดชูยกคนเหล่านี้เอาไว้เนี่ยหรือเปล่าเปล่าเรากลับไปหาวิธีการบอกรักท่านนบีเรากลับไปหาวิธีที่มันจะชูเป็นหน้าเป็นตาศาสนาอื่นเขาทำเนี่ยก็มีกลุ่มของนซอรอกลุ่มของศาสนาที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเขาก็ทำกันนั่นคือการจัดวันเกิดให้ศาสดาของเขาเราเนี่ยไปน้อยหน้าเราเนี่ยก็ทำบ้างเราก็จัดบ้างฮะดิษเราก็มีซุนนะห์ก็มีต่างๆนานาสามารถที่จะกระทำได้การทำสิ่งเหล่านี้ไม่ถือเป็นบิดอะห์ซึ่งท่านพี่น้องฟังขึ้นมาเนี่ยท่านพี่น้องได้รับอะไรครับนั่นคือสิ่งที่เขาจะกระทำเนี่ยมันห่างไกลกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาได้ทำคนที่ถูกเรียกว่าคนที่ดีที่สุดเขาไม่กระทําและการปฏิบัติของเขาสิ่งที่เป็นจรรยาของเขามันคือสิ่งที่คนในยุคหลังควรจะต้องปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีกุรอานที่เราได้อ่านในวันนี้ล้วนผ่านตาผ่านหูซอฮาบะห์ทั้งหลายท่านนบีจึงได้กล่าวถึงจึงได้หยิบยกนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาพยายามทําซุนนะห์อย่างเต็มที่ทําอย่างแข็งขันเราเนี่ยไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งในการปฏิบัติของเขาเลยเนี่ยด้วยซ้ำก่อนจะจากในวันนี้เนี่ยครับอยากจะฝากกับท่านพี่น้องด้วยกับหลักฐานที่มาจากกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเอาไว้กุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายถ้าเกิดว่าพวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พวกท่านรักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้บอกกับท่านนบีนะครับกุนอิงกุนตุมบอกให้พวกเขากล่าวฟัตตะบีอูนีพวกท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามฉันหมายถึงปฏิบัติตามตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรารักนบีไอ้วิธีการต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาตรวัดอันนี้เอาไว้นั่นคือถ้ารักนบีจริงรักอัลลอฮ์จริงเองบอกว่าเองรักอัลลอฮ์เองก็จงปฏิบัติตามตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วที่เรายกมันเมื่อสักครู่คนที่เขาบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดเขาจึงได้ทำปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีอย่างใกล้ชิดหัวข้อนี้เนี่ยอยากให้ท่านพี่น้องได้เก็บไปคิดนะครับว่าการที่เราจะบอกว่าเรารักนบีเราควรจะต้องทำอย่างไรเราคงได้คำตอบไปแล้วนั่นคือการปฏิบัติซุนนะห์นบีอย่างเต็มที่อย่างแข็งขันและสิ่งที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้ในหะดีษในเรื่องของการวะซียะห์ท่านนบีได้บอกมาตรฐานมาตรวัดเอาไว้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่ได้ไอ้สิ่งนี้มันมีการถกกันมันมีการขัดกันท่านนบีได้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตไปแล้วอะไรกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟายรอชิดีนนันมะฮดียีนพวกท่านทั้งหลายจงยึดสิ่งที่เป็นซุนนะของฉันเอาไว้และจงยึดในสิ่งที่เป็นซุนนะ
ของเหล่าบรรดาคอลิฟะเอาไว้นี่คือมาตรฐานที่ท่านนบีได้ให้เอาไว้เมื่อมันเกิดเหตุเช่นนี้มันเกิดการขัดกันอย่างนี้รวมถึงหะดีษบทอื่นๆที่ท่านนบีได้พูดถึงการแตกแยกการแบ่งกลุ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกท่านนบีก็ได้พูดเป็นมาตรฐานเอาไว้ว่าถ้าเองอยากถ้าบรรดาผู้คนทั้งหลายผู้ศรัทธาทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะใกล้ชิดกับสิ่งที่ถูกต้องท่านนบีบอกให้ยึดเอาไว้กิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะนี่คือมาตรฐานที่ชาวซะลัฟเขาได้ใช้เอาไว้ในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้กับท่านพี่น้องเนี่ยประมาณนี้อะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮันนซีมะลีวะละกุมวะลิซัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารา